เนื่องจากช่อง News 1ได้รับคำเตือนจากกสทช.ห้ามพูดถึงอดีตและห้ามพาดพิงบุคคลที่3การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของเราจึงมีข้อจำกัดไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านและครบถ้วนได้เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้วันอังคารที่23กันยายน2557พรุ่งนี้จะมีเวทีถามตอบปฏิรูปพลังงานรอบที่2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยว่าทำไมต้องมีการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นนักวิชาการด้านพลังงานภาคประชาชนและจะเป็นหนึ่งในภาคประชาชนที่จะไปร่วมบนเวทีถามตอบปฏิรูปพลังงานในวันพรุ่งนี้นะครับคุณรุ่งชัยจันทสิงห์ครับสวัสดีครับคุณรุ่งชัยครับครับทำไมต้องมีการปฏิรูปพลังงานและที่บอกว่าราคาพลังงานทุกวันนี้มันไม่เป็นธรรมมันบิดเบือนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับคุณรุ่งชัยครับครับทำไมต้องมีการปฏิรูปพลังงานนะครับคือฝ่ายประชาชนมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากราคาโครงสร้างพลังงานครับเพราะฝ่ายประชาชนเขามองว่าตัวก๊าซธรรมชาติก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเราครับก็ควรได้ซื้อในราคาที่เราสามารถที่จะกำหนดได้เพื่อให้กับเขาเรียกว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงฝั่งประชาชนครับว่าผู้ประกอบการก็มีกำไรพอสมควรประชาชนก็รับได้ในราคานั้นแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพวกภาษีเนี่ยก็ใช้บำรุงประเทศนะฮะส่วนผู้ประกอบการก็มองว่าคือต้องการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็สะท้อนราคาอิงตลาดโลกครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองครับผมครับแล้วราคาที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีความบิดเบือนบิดเบี้ยวยังไงแล้วควรจะมีการปฏิรูปยังไงครับใช่ครับอันนี้ผมขอเริ่มจากชาร์ตนี้นะฮะอธิบายง่ายที่มาของโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ย คือทั้งตัวก๊าซก๊าซธรรมชาติกับตัวน้ำมันเนี่ย คือเรามีทั้งผลิตได้ในประเทศนะฮะแล้วก็มีแหล่งผลิตในประเทศไทยโรงกลั่นในประเทศไทยแล้วก็เรามีนำเข้านี่คือนำเข้าในรูปแบบของน้ำมันดิบผมอธิบายเหตุผลในการปฏิรูปพลังงานของภาคประชาชนเนี่ยก็คือต้องการให้ศึกษาใหม่เลยนะฮะเรื่องระบบการให้สัมปทานจะใช้ระบบการให้สัมปทานหรือจะให้เป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตเพื่อให้รัฐเนี่ยได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างเป็นธรรมนะฮะให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกฝ่ายนะครับอันนั้นคือการต้องมาศึกษากันใหม่ที่กำลังเรียกร้องนะฮะแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยจากการให้สัมปทานหรือการบ้าจ้างหรือให้สัญญาแบ่งปันผลผลิตอะไรที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะฮะว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับใครอยู่กับประเทศชาติหรือผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานนะฮะแล้วสิ่งที่ใครๆมักจะอ้างก็คือความมั่นคงทางด้านพลังงานว่าเมื่อเรามีแหล่งพลังงานในประเทศแล้วเนี่ยเราเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานไหมถ้าเราให้ผู้ลงทุนซึ่งเป็นต่างชาติลงทุนแล้วความมั่นคงมีไหมในขณะที่ปัจจุบันนี้นะฮะธุรกิจของคนไทยเนี่ยก็มีความรู้ในการที่จะสำรวจและผลิตด้วยครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะไม่รับต่างชาตินะฮะคือให้โอกาสทั้งบริษัทต่างชาตินะฮะบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทร่วมลงทุนหรือบริษัทไทยเนี่ยเข้ามาประกวดยื่นข้อเสนอในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่เราจะต้องคุยกันก็คือว่าแหล่งพลังงานเราอ่ะมีมากน้อยแค่ไหน oh. คือทุกวันนี้ก็จะมีข่าวลือว่ามีเท่านั้นเท่านี้นะฮะซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็มีข้อมูลมาให้เราว่ามันมีน้อย มันมีเยอะแต่ว่ามันมีน้อยมันมีหลายแหล่งแต่ว่ามันมีน้อยที่เขาเรียกอะไรกระเป๋าเล็กๆใช่ครับใช่ครับอันนี้ประชาชนก็มองว่าถ้ามันมีน้อยแล้วจะเร่งให้สัมปทานไปทำไมทำไมมีบริษัทพยายามอยากจะให้มีการเปิดสัมปทานรอบใหม่ทำไมถึงมีความจูงใจที่จะยังลงทุนอยู่ถ้ามีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาคุยกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ในชั้น
ความลับทั้งหมดเลยภาคประชาชนนี่ไม่ได้รับทราบแล้วก็ประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือว่าปริมาณน้ำมันดิบหรือปิโตรเลียมที่นำเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหัวเชื้อน้ำมันหรือคอนเดนเซตหรือว่าตัวก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าเนี่ยจริงๆแล้วนำเข้าปริมาณเท่าไหร่นำเข้ามามากพอถึงต้องทุกอย่างต้องอิงตลาดโลกไหมอันนี้คือต้องมาคุยกันว่าเรานำเข้ามาเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันใช้ในประเทศหรือเรารวมกับปริมาณที่เราต้องการกลั่นเพื่อส่งออกอันนั้นก็ต้องมาคุยกันครับ3ก็คือปริมาณปิโตรเลียมบนบกนะฮะเรามีแหล่งปิโตรเลียมบนบกหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นปิโตรเลียมบนบกเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่ามันมีกี่แหล่งมันมีกี่บ่อแล้วมันมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะที่ถกเถียงกันว่ามันมีจำนวนมากไม่ได้เสียค่าภาคหลวงหรือเปล่าหรือบางที่ไปสำรวจและผลิตทับที่สปก.ที่เป็นข่าวก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันแล้วก็มีข่าวว่าอ้าวสูบขึ้นมาแล้วโรงกลั่นเรากันไม่ได้เพราะว่าสเปคน้ำมันเรามันไม่ถูกกับโรงกลั่นเราต้องส่งออกอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ในทะเลซึ่งมีทั้งก๊าซและน้ำมันตัวก๊าซเนี่ยโอเคส่งเข้าท่อมาที่ระยองนะฮะส่วนน้ำมันดิบเนี่ยก็มีคนเขียนในโลกโซเชียลว่าเอาใส่เรือไปส่งออกหรือใส่เรือนำเข้าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าผู้รับสัมปทานเขาสามารถที่จะสูบขึ้นมาแล้วเจอก๊าซขายก๊าซให้เราเจอน้ำมันแล้วเข้าออกไปเลยได้ไหมมันผิดกฎหมายมันผิดสัญญาสัมปทานหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาศึกษากันแล้วก็เรื่องใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องท่อก๊าซเพราะว่าทางมติคณะกปช.นะฮะอนุมัติให้มีการแยกท่อก๊าซออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่เพื่อบริหารจัดการแล้วก็เลยมีประเด็นขึ้นว่าท่อก๊าซที่อยู่บนบกเนี่ยโอนเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือยังแล้วก็ท่อก๊าซที่อยู่ในทะเลเนี่ยโอนเป็นทรัพย์สินหรือยังเพราะว่าท่อพวกนี้มันสร้างก่อนที่จะมีการแปรรูปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันเพราะว่าในเงื่อนไขที่เขาจะแยกเนี่ยก็คือเขาแยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทนะฮะแล้วก็จะขายหุ้นคืนให้กับกระทรวงการคลังซึ่งฝ่ายประชาชนมองว่าท่อพวกนี้มันน่าจะเป็นของรัฐเพราะผู้ที่ถือหุ้นทั้งหมดน่าจะเป็นรัฐแล้วก็จะให้เกิดความให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการใช้ท่อก๊าซเพราะฉะนั้นบริษัทท่อก๊าซเนี่ยน่าจะเป็นอิสระเพราะฉะนั้นผู้สัมปทานทั้งหมดเนี่ยเมื่อได้ก๊าซมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ทางส่งนะฮะทางส่งที่เป็นท่อก๊าซเข้ามายังโรงงานได้ทั้งหมดเพราะทุกวันนี้ก็เป็นของผู้ประกอบการรายเดียวที่ผูกขาดอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ผูกขาดท่อก๊าซแต่เพียงรายเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะกำหนดราคารับซื้อจากผู้สัมปทานได้หมดเลยมันไม่มีทางเลือกคือในแนวคอนเซปต์น่ะดีก็คือเปิดเสรีในการบริการผ่านท่อการบริการผ่านท่อก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะฮะก็มีรายได้จากตรงนี้ก็เป็นจำนวนมากต่อปีนะฮะมันก็จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนกังวลว่าเมื่อมีบริษัทท่อก๊าซเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าบริษัทท่อก๊าซได้เป็นของเอกชนราคาก๊าซเนี่ยจากปากหลุมคือต้นน้ำเนี่ยผ่านท่อก๊าซเนี่ยมีค่าบริหารจัดการกว่าจะมาถึงโรงแยกก๊าซเนี่ยราคาตรงเนี้ยจะแพงขึ้นเป็น2เท่าไหมนั่นคือจะส่งผลไปสู่ตารางโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งเมื่อไปถึงโครงสร้างราคาพลังงานมันก็จะกระทบผู้ใช้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ก๊าซในครัวเรือนผู้ใช้ก๊าซในรถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งรวมถึงไฟฟ้าด้วยเพราะว่าต้นทุนไฟฟ้าก็ซื้อก๊าซธรรมชาติตรงนี้จะเกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้นท่อก๊าซนี่เราอย่ามองที่เดียวนะฮะมันมีในทะเลด้วยแล้วก็บนบกด้วยบนบกก็มีอีกเส้นหนึ่งมาจากพม่าที่ราชบุรีเพราะเมื่อเอาท่อก๊าซทั้งหมดมาบริหารจัดการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันสิ่งที่ประชาชนกังวลว่าราคาพลังงานสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลการปฏิรูปพลังงานก็คือปฏิรูปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแล้วมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลนะเพราะถ้าประชาชนรับทราบหลักการและเหตุผลนะฮะราคาพลังงานขึ้นลงแพงถูกเนี่ยถ้าทราบข้อมูลแท้ๆจริงแล้วประชาชนรับได้ผมเชื่ออย่างนั้นคือจุดยืนของภาคประชาชนไม่ได้หมายความว่าต้องการใช้น้ำมันถูกไม่ใช่ครับแต่ต้องการน้ำมันที่ราคาเป็นธรรมแล้วทราบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเหตุตามผลไม่ได้หมายถึงว่า
เรามีแหล่งผลิตในประเทศแล้วเราจะต้องอิงตลาดโลกเสมอไปไหมครับนะฮะแล้วก็เราได้ราคาพลังงานที่เป็นธรรมครับเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่พลังงานถ้าพลังงานแพงมันก็จะส่งผลถึงค่าครองชีพทั้งหมดเลยครับคืออย่ามองแค่ว่าพลังงานคือตัวที่จะเอามาใส่รถแล้ววิ่งอย่างเดียวนะฮะมันเป็นต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมันเป็นต้นทุนของการผลิตทั้งหมดเลยแม้แต่ที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติแม้แต่เราใช้น้ำประปาเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าด้วยไม่ใช่ว่ามีน้ำประปาเนี่ยไม่ใช้ไฟนะก็ต้องใช้เครื่องปั่นครับอันนั้นคือที่มาของงานที่เกิดขึ้นหมายความว่าถ้าจะมีการปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นน้ำคือระบบการให้สัมปทานใช่ต้นน้ำนะฮะคือไม่ใช่ว่าสัมปทานไปแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ของถูกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ต้องไปดูด้วยว่าผลประโยชน์ที่รัฐน่ะจะได้รับในรูปแบบของค่าภาคหลวงหรือภาษีเป็นยังไงเป็นธรรมไหมเราได้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับซึ่งเราให้สัมปทานเขาไหมหรือเราให้สัญญานะมันเลือกได้สองอย่างตอนนี้ครับอันนึงแล้วก็กลางน้ำการบริหารจัดการส่วนนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงการบริหารจัดการส่วนกลางน้ำเนี่ยเป็นธรรมไหมคือส่วนนี้ตรวจสอบยากตรวจสอบยากตรวจสอบยากด้วยข้อมูลที่ด้วยข้อมูลที่เราไม่มีด้วยข้อมูลที่เป็นการกำหนดขึ้นมาเองครับศึกษาเองทำเองไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนรับทราบของภาคประชาชนเรายังไม่สามารถเข้าถึงเราไม่เอาง่ายๆว่ากลางน้ำเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยครับเป็นผู้ศึกษาเองว่าควรจะราคาเท่าไหร่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์รับทราบไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมตัดสินตรงนี้ครับผมครับซึ่งถ้าเรามีการปฏิรูปเนี่ยมันจะทำให้สามารถรับทราบข้อมูลรับทราบข้อมูลข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยโปร่งใสและเปิดเผยเปิดเผยครับผมแล้วมีภาคตัวแทนจากองค์กรผู้บริโภคเข้าไปเป็นคณะกรรมการรับทราบข้อมูลแล้วก็เป็นคณะกรรมการซึ่งมาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะฮะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขายผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ซื้อแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็มีนักวิชาการส่วนกลางเข้าไปเป็นคณะกรรมการครับครับราคาน้ำมันมีอันนึงที่มักจะเป็นคำถามของประชาชนว่าทำไมต้องอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ใช่ครับเพราะว่าเขาชี้แจงว่าเนื่องจากจริงๆประเทศไทยเรามีโรงกลั่นในประเทศนะฮะครับเขาสมมุติว่าถ้าไม่มีโรงกลั่นต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปมาขายคือคิดเผื่อคนอื่นที่ไม่มีโรงกลั่นว่าถ้าเกิดบริษัทอื่นจะทำบ้างนำน้ำมันเข้ามาขายเนี่ยเขาก็ต้องไปอิงราคาเอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคือตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ก็เลยก็ต้องสมมุติว่ามันต้องนำเข้าสมมุติว่ามันต้องมีค่าบริหารจัดการค่าขนส่งค่าประกันอะไรก็แล้วแต่นี่ก็รวมเข้ามาว่าสมมุติว่าเนี่ยเป็นเงี้ยคือการสมมุติแบบนี้มันทำให้ราคาต้นทางที่โรงกลั่นอ่ะมันแพงขึ้นจากความเป็นจริงคือแพงมันสูงกว่าราคาที่สิงคโปร์จริงๆทั้งที่จริงแล้วเราก็มีโรงกลั่นในประเทศทั้งหมดครับยังไม่มีบริษัทใดที่นำน้ำมันสำเร็จรูปเข้ามาเราสามารถยกเลิกการอ้างอิงนี้ได้ไหมครับเรายกเลิกเราก็ต้องไปแก้มติของให้มีมติครม.ยกเลิกทำได้เพราะถึงทำมันมีน้ำมันคือน้ำมันที่เราขายในประเทศเราเนี่ยก็อาจจะถูกลงไม่มากผมเคยทำการศึกษาดูแล้วนะฮะราคาน้ำมันอาจจะต่างกันอยู่สัก50ตังค์ถึง1บาทไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าคือพอราคาน้ำมันมาถึงเมืองไทยเนี่ยเรามีการเปลี่ยนสูตรน้ำมันนะฮะเดี๋ยวผมไปที่ราคาน้ำมันได้ครับจะได้เห็นไปดูครับจะเห็นโครงสร้างราคาน้ำมันปัจจุบันว่าราคาน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างครับผมอันนี้เป็นราคาน้ำมันล่าสุดนี่ฮะยังใช้อยู่ครับเราจะเห็นว่าราคาที่พูดถึงนะฮะก็คือราคาสิงคโปร์บวกเนี่ยคือบวกค่าดำเนินการนะเอายกตัวอย่างน้ำมันที่แพงที่สุดของเรานี่จะเป็นน้ำมันเบนซิน95เบนซิน95นี่ราคานี่เราบวกมาแล้วนะ 23.10 เนี่ยแต่สิงคโปร์นี่ถูกกว่านี้หน่อยนะถูกกว่านี้ประมาณสัก50ตังค์หรือ60ตังค์มีภาษีสรรพสามิตคือเพดานภาษีสรรพสามิตนี่อยู่ที่10บาทรัฐบาลสามารถที่จะขยับตรงนี้ได้เวลาน้ำมันราคาลงเพื่อเก็บเงินเข้ากระทรวงการคลังอันนี้ไม่เป็นไรประชาชนรับได้แล้วก็ภาษีเทศบาลนะฮะอันนี้คือกองทุนน้ำมันที่ค่อนข้างจะหนัก
เราก็ให้ไปดูว่าทำไมถึงต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันขนาดหนักขนาดนี้แล้วก็มีกองทุนอนุรักษ์พลังงานค่าการตลาดนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับน้ำมันประเภทนี้แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มครับอันนี้คือราคาน้ำมันขายปลีกเพราะฉะนั้นเวลาเราถกเถียงกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศเพื่อนบ้านเราใช้น้ำมันถูกกว่าเราทำไมมาเลเซียซื้อ23บาทบ้าง21บาทบ้างหรือประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้ถูกกว่าเราครับอันนั้นคือคำว่าถูกกว่าเราให้ดูที่ราคาตรงนี้อย่าไปเอาตรงนี้ไปเถียงกันอันนี้คือเราบวกภาษีทุกอย่างมันเป็นการบริหารจัดการของภาครัฐครับในการแก้ปัญหาเรื่องกองทุนในการนำเงินเข้ากระทรวงการคลังซึ่งมันเป็นรายได้มันมีขึ้นมีลงได้มันมีขึ้นมีลงแต่ว่าถ้าเราจะดูก็ให้ดูตรงนี้ครับนะก็คือเถียงกันตรงนี้ว่าราคาน้ำมันเราจริงๆก็ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านเพียงแต่ว่าเรามีการเก็บเงินเข้ากองทุนเข้าอะไรพวกนี้ก็ราคานี้ทีนี้มันก็จะมีน้ำมันต่างๆที่บอกว่ามันเทียบไม่ได้เพราะว่าเรามีสูตรของน้ำมันต่างกันเรามีการสนับสนุนให้ใช้เอทานอลเพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานเราก็เลยมีเอามาผสมเห็นไหมราคาเนี่ยมันจะแพงขึ้นเพราะอะไรทำไมราคาแก๊สโซฮอล์มันแพงกว่าราคาน้ำมันเบนซิน95เพราะว่าราคาเอทานอลมันสูงกว่าอ๋อครับมันก็เลยทำให้ราคาต้นทางที่คลังน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นก็คือเป็นสูตรในการบวกนะฮะอันนี้ก็คือบวกภาษีสรรพสามิตกองทุนน้ำมันเนี่ยคือราคาขายปลีกนะฮะทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งน้ำมันดีเซลเห็นไหมที่มีการตึงราคาไม่เกิน30บาทตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่23บาทครับอันนั้นอิงสิงคโปร์ไม่ได้นะเพราะว่าดีเซลเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยจะถูกกว่าประมาณบาทกว่าที่บาทกว่าเพราะว่าเราประเทศเราส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลคือเติมเข้าไปเนี่ย 5% ก็คือต้องเอาราคาไบโอเนี่ยมาบวกเฉลี่ยราคามันจะสูงขึ้นแล้วก็บวกกองทุนตอนนี้ดีเซลนี่ก็ไม่ได้อุ้มแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันละตอนนี้ถูกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะบาท70ตังค์นะฮะแต่ส่วนที่ลดก็คือตัวภาษีสรรพสามิตนะฮะคือราคานี้สามารถขยับได้ไม่ต้องขึ้นเขาก็ได้ไม่ได้รับไม่ได้ไปอุ้มอะไรเลยนะฮะตัวที่มีปัญหาตอนนี้ที่จะตามมาคล้ายๆกับเป็นการดึงให้คนไปใช้มากๆคือตัวน้ำมันตัวนี้ฮะแก๊สโซฮอล์ E85ตัวนี้ก็จะเป็นคือจูงใจให้ราคาถูกคือราคานี้ก็จะมีธุรกิจก็คือมีการรับติดตั้งกล่องใช้กับ E85 จูนเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดปัญหาคือว่าช่วงแรกๆเป็นการดึงดูดให้คนไปใช้เพราะคนไม่กล้าใช้ คือถามว่าทำไมถ้าราคามันเท่ากันเนี่ยสมมติว่าถ้าขายเท่ากับน้ำมัน E20 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 91เนี่ยฮะคนจะไม่ใช้เพราะว่า E85 เนี่ยรถมันวิ่งได้ใกล้กว่าสมมุติว่ารถเราเป็นเครื่องยนต์1,500เครื่องยนต์4สูบถ้าเราวิ่งน้ำมันเนี่ยเราจะได้ประมาณ12โลลิตรแล้วว่ารถคันเดียวนะถ้าวิ่งตรงเนี้ยจะได้มานัก10โลลิตรพอเรามาเติม E85 นี่เหลือ7โลลิตรเพราะการเขาก็เลยทำให้ราคามันถูกแต่ปัญหาที่เรามองภาพก็คือว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยให้เขานะครับเหมือนกับจ้างเขาขายอะครับคือเขาขายเนี่ยเขามีค่าจ้าง8บาท23เห็นไหมฮะนี่คือราคาที่บวกเอทานอลแล้ว25ใช่ไหมฮะครับอันนี้คือค่าจ้างขายแล้วล่ะ8บาท23คือผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยจะได้เงินเลยหลังจากส่งน้ำมันเข้าคลังครับไม่ได้ชดเชยที่หัวจ่ายนะฮะแล้วก็ยังค่าการตลาดให้สูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการบริษัทน้ำมันมองเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยเขาจะวิ่งเข้ามาขายเลยเพราะว่า1เขาได้ค่าจ้างขาย8บาท2ได้ค่าการตลาดที่สูงบาทที่สูงมากในราคาที่จูงใจให้คนไปใช้นะถ้าเกิดว่ามีคนทั้งบ้านทั้งเมืองแห่ไปใช้ E85 เนี่ยปัญหาก็จะเป็นภาระให้กับกองทุนเหมือนกับกลุ่มที่ใช้ LPG อันนี้คือถามว่าทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถึงใช้โครงสร้างแบบนี้ในการแก้ปัญหากองทุนน้ำมันเพราะว่าคือถ้าคิดแล้วมันจะกระทบผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านแต่ประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันน่ะปีหนึ่งเกือบแสนล้านนะนั่นคือภาระเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านแต่ผมให้ดูอีกตารางหนึ่งแล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเก็บเงินเข้ากองทุนเพราะว่ากองทุนน้ำมันต้องเอาไปอุ้มผู้ใช้แก๊ส LPG แล้วเราค่อยไปดูว่าแก๊ส LPG นั้นน่ะเพราะอะไรถึงต้องอุ้มนะไปตารางต่อไปครับซึ่ง
ในเวทีถามตอบรอบแรกนี้จะพูดกันมากเรื่องไปอุ้มธุรกิจปิโตรเคมีครับผมอันนี้เป็นตารางราคาของ LPG นะฮะนะฮะเป็นตารางดูเฉพาะท่อนนี้นะฮะอ้างอิงที่มาของวันนี้เลยของสนพนี่นะฮะนี่เราจะเห็นว่าราคาอันนี้คือรัฐกำหนดให้ขายนะฮะมันคือราคา LPG เนี่ยมันจะมีทั้งหมดตอนนี้มี4ราคา4ราคาราคาแรกอีกค่ะราคาที่อุดหนุนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยนะฮะแล้วก็หาบเร่แผงลอยที่ต้องไปลงทะเบียนนะฮะแล้วขั้นตอนลงทะเบียนก็ยากมากคือผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่เปิดเผยว่าลงเท่าไหร่แล้วใช้เท่าไหร่นะฮะครับซึ่งใช้ราคาเดิมคือกิโลละ18บาท13สตางค์นะฮะนั่นคือรัฐให้กำหนดขายที่333เหรียญต่อตันก็ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก10บาทนะมีภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลเงินกองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์ค่าการตลาดนี่ค่อนข้างสูงใช่มั้ยแก๊สเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้ธุรกิจปั๊มแก๊สนี่เกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่ากำไรเยอะต่อลิตรเยอะก็คือทำให้คนหันมาทำปั๊มแก๊สเยอะมีภาษีค่าเพิ่มแล้วก็อันนี้คือครัวเรือนทั่วไปครัวเรือนทั่วไปก็คือใช้ในแก๊สหุงต้มเขาอนุโลมให้กับธุรกิจ SME ที่ทำเซรามิกนะฮะซึ่งเอาถังขนาด45กิโลเนี่ยเอาไปพ่วงต่อกันประมาณสักไม่เกิน30ถังเนี่ยคือให้ใช้ในราคาครัวเรือนคือธุรกิจ SME ขนาดย่อยที่เป็นชาวบ้านนะฮะก็ยังใช้ในราคาครัวเรือนอันนี้คือราคาครัวเรือนที่ขึ้นมาเดือนละ50ตังค์ตั้งแต่วันที่1กันยาปี56แล้วก็มาหยุดเอาหลังจากที่มีการรัฐประหารเดือนพฤษภาคสช.ก็เลยประกาศให้หยุดไว้เท่านี้ก่อนเพื่อลดภาระประชาชนไม่ให้ขึ้นก็คือหยุดที่ตรงนี้นะฮะคือจะเห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนหมดเลยเห็นมั้ยฮะครัวเรือนเนี่ยเก็บ4บาทนะฮะอันนี้คือถามว่าทำไมขนส่งเก็บน้อยรถยนต์เนี่ยเอาเปรียบเพื่อนไม้เนี่ยใช้เยอะด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าครม.เนี่ยตอนให้ขึ้น LPG เนี่ยเขาอนุมัติให้ขึ้นภาคครัวเรือนก่อนและเขาก็จะมาประชุมกันอีกประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยเพื่อที่จะให้ขนส่งนี่ขึ้นไปพร้อมๆกันเมื่อราคาเท่ากันที่ 21.38 เนี่ยก็จะทำให้อนุมัติให้ขนส่งทีหลังแล้วขึ้นพร้อมๆกันและจะไปจบที่ประมาณ24บาท84หรือ82สตางค์เนี่ยให้เท่ากับปิโตรเคมีนะฮะพอยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาประชุมครม.ไม่ได้นะฮะก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้อนุมัติมันก็เลยทำใหภาคครัวเรือนนี่ขึ้นแซงหน้าขนส่งอันนี้คือเป็นที่มาแล้วล่ะอ้าวตอนนี้เป็นที่มาของรัฐบาลชุดใหม่เนี้ยที่จะให้ขึ้นราคาขนส่งเนี่ยไปอีก1บาท25สตางค์เพื่อให้เท่ากับครัวเรือนเพื่อให้มันมีเหตุผลว่าทำไมต้องขึ้นนะฮะแล้วก็นี่คือภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้อยู่ประมาณสัก 8% ฮะภาคอุตสาหกรรมนี้หนักที่สุดก็คือเงินกองทุนน้ำมัน11บาทนะทุกอย่างเสียภาษีหมดนะก็ภาคอุตสาหกรรมนี้ก็จะใช้อยู่ที่ 29.33 หรือเกือบ30บาทนะฮะอันนี้คือภาคปิโตรเคมีภาคปิโตรเคมีนี้เขาจะมีโครงสร้างราคาซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นการซื้อขายตกองกันเองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเขามีพ.ร.บ.ของเขาที่สนับสนุนให้ปิโตรเคมีเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเนื่องจากเอาไปเป็นวัตถุดิบภาษีเทศบาลก็เลยไม่ต้องมีแต่ปัญหาคือกองทุนของเขานี่แค่บาทเดียวบาทเดียวแล้วภาษีค่าเพิ่มเห็นราคาที่ราคาที่แจ้งว่าราคาเฉลี่ยคือปิโตรเคมีเนี่ยเขาใช้แก๊สจากโรงแยกด้วยแล้วโรงกลั่นด้วยครับอันนี้เขาแจ้งว่านี่คือราคาเฉลี่ยของเขาแต่วันที่เราเสวนาครั้งแรกที่เมื่อวันที่27เดือน8เนี่ยผู้ชี้แจงว่าปิโตรเคมีเนี่ยในเครือของปตท.เนี่ยเขาซื้อแค่19บาทในขณะที่บริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทนี้คือซื้อ30บาทครับผมมองว่าถ้าราคาแบบนี้มันจะทำให้ธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยเกิดการแข่งขันที่ไม่เสรีเพราะว่ามีการผูกขาดการซื้อขายของบริษัทนี้คือที่ถูกกว่าอันนี้คือราคาที่เขาให้บนเวทีแล้วก็ประเมินขึ้นมาที่สีฟ้านี่นะฮะครับนะฮะอันนี้เป็นบริษัทในเครือปัญหาก็คือว่าธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยยอดเขาค่อนข้างจะแต่ละวันเนี่ยโตขึ้นทุกวันเมื่อโตขึ้นทุกวันเนี่ยก็จะต้องไปแย่งก๊าซจากโรงแยกก๊าซเดี๋ยวเราจะอธิบายในชาร์ตถัดไปเพื่อให้เข้าใจนะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าปัญหาของกองทุนน้ำมันเนี่ยเกิดจากผู้ใช้ LPG นะฮะจึงไปเก็บเงินเข้ากองทุนที่น้ำมัน
มันก็เลยทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นทีนี้มาดูสัดส่วนการใช้ LPG ได้ครับซึ่งมันจะอธิบายต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลฮะอันนี้คือเป็นข้อมูลล่าสุดครึ่งปีแรกของปี57นี้เลยครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนในการจัดหาเนี่ยการจัดหา LPG ในประเทศเราเนี่ยมันมาจากทั้งหมด3ส่วนมาจากโรงแยกก๊าซ 47% นะฮะอันนี้คือยอดนะหน่วยเป็นตันอันนี้ครึ่งปีแรกนะฮะอันนี้คือมาจากโรงกลั่น 28% อันนี้นำเข้า 25% ก่อนนี้เราไม่ได้นำเข้านะฮะเราเพิ่งนำเข้าประมาณสักปี2005เนี่ยมีการเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีสูงขึ้นก็เข้ามาแย่งการใช้ก๊าซพอเข้ามาแย่งการใช้ก๊าซก็ต้องมีการนำเข้าแล้วก็ชดเชยแล้วประกอบพอมีการชดเชยปุ๊บก็ต้องไปเก็บเงินจากผู้ใช้รถยนต์พอไปเก็บเงินจากผู้ใช้รถยนต์ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นพอราคาน้ำมันขึ้นกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ก็เลยกระโดดมาใช้บ้างมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางนะมันเริ่มต้นจากการเติบโตแล้วก็ประกอบช่วงนั้นเป็นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็สูงด้วยก็เลยทำให้ผสมกันไปทั้งเงินกองทุนทั้งราคาน้ำมันดิบมันก็เลยให้กลุ่มรถยนต์เนี่ยกระโดดเข้ามาใช้ LPG มากขึ้นนะรถยนต์เนี่ยดูจากกราฟการใช้นะฮะกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าปิโตรเคมีเนี่ยใช้อยู่ 37% โตมากนะฮะแล้วไล่แซงครัวเรือนไปละครัวเรือนนี่ 29% ฮะแล้วก็อุตสาหกรรมนี่ 8% อุตสาหกรรมนี่เท่าเดิมนะฮะไม่ได้โตขึ้นนะฮะแต่ครัวเรือนเนี่ยลดลงเป็น 10% เลยฮะแล้วก็ปิโตรเคมีนี่สูงขึ้นรถยนต์เนี่ยปีที่แล้วนี่ยังไม่ถึงนะฮะอยู่ที่ประมาณทั้ง 10% ตอนนี้ถึงเพราะอะไรมันมีนัยยะในการขึ้นตัวเลขมันโตขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะราคาครัวเรือนเนี่ยมันถูกกว่าบาท25สตางค์ราคาขนส่งมันถูกกว่าราคาครัวเรือนมันแพงกว่าขออภัยฮะก็จึงมีการอาจจะมีการนะผมตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อราคามันต่างกันเนี่ยก็อาจจะผู้ประกอบการในระดับใดระดับหนึ่งอาจจะมีการทุจริตนะฮะซื้อก๊าซในภาคขนส่งมาแล้วก็ส่งขายในภาคครัวเรือนเพราะว่ามีส่วนต่างบาท25สตางค์มันก็เลยทำให้ยอดของขนส่งนี่สูงขึ้น อย่างมีระยะทั้งที่ปี2556กับปี2557เนี่ยปลายปีถึงต้นปีเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยยอดการติดตั้งแก๊สเนี่ยไม่ขยับเลยนะฮะแล้วยอดจดทะเบียนที่ขนส่งเนี่ยยังยอดเท่าเดิมนะถึงปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลที่ขนส่งเนี่ยรถจดทะเบียนใน LPG เนี่ยก็ประมาณ1ล้าน2นะปีนี้ผ่านมา1ปีก็ยังยอดอยู่ที่ประมาณเดิมอยู่นะล้าน2เพราะนัยยะตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการลักลอบขายก๊าซระหว่างภาคแล้วที่ย้อนกลับไปที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยมีนโยบายที่จะขึ้นให้ครัวเรือนกับขนส่งนี้เท่ากันเพื่อยับยั้งการขายระหว่างภาคแต่โอเคละในแง่ของกองทุนน้ำมันคือถ้าขยับขึ้นคือขยับในช่องกองทุนน้ำมันก็จะได้กองจะได้เงินเข้ากองทุนน้ำมันมากขึ้นบาท25สตางค์ครับแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคก็มองว่าเอ้าทำไมไม่ลดครัวเรือนลงมาล่ะลดมาเท่ากับรถยนต์ได้ไหมจะได้ลดราคาลงมาแต่ตอนนี้ครัวเรือนขึ้นไปแล้วสินค้าข้าวแกงไข่เจียวตอนนี้ขึ้นไปแล้วทีนี้ถ้าลดลงมา20บาท25สตางค์แล้วเขาจะลดลงมาไหม อันนี้ก็คือต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกองทุนน้ำมันนะฮะอันนี้คือพอให้เข้าใจครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องหรือว่าข้อเสนอของภาคประชาชนที่สำคัญที่จะนำไปพูดในวันพรุ่งนี้เนี่ย รอบ2เนี่ยพอจะเปิดเผยได้บ้างไหมครับคุณชัยเป้าหมายในเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยคือทำยังไงเนี่ยไม่ให้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบนะฮะผมมีกราฟในอดีตให้ดูนะฮะว่าถ้าเราไปดูกราฟแล้วเราจะพอเข้าใจเรื่องกองทุนน้ำมันสักครู่นะครับว่ามันมีพัฒนาการจากอดีตยังไงนะครับอันนี้เป็นมตินะฮะที่เขาให้เอกสารในอนุกรรมการนะครับที่เราอยู่เนี่ยอันนี้คือราคาที่รัฐกำหนดอันนี้ให้พอเข้าใจเรื่องโครงสร้างอันนี้เป็นข้อมูลสิงหาปี56นะอันนี้คือราคายังไม่ขยับครัวเรือนเนี่ยนี่ราคาขนส่งยังราคาเดิมอยู่นะฮะนี่ราคาอุตสาหกรรมอุตสาหปิโตรเคมีเขาแจ้งว่าผู้ผลิตผู้ซื้อตกลงราคากันเองโดยอ้างอิงราคาเม็ดพลาสติกโลกขนาดนั้นซึ่งสัญญาแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ในโลกนี้ไม่มีใครทำนะฮะก็มีประเทศไทยเราทำนะฮะส่วนนี้คือราคาที่รัฐกำหนดให้ขายที่โรงแยกนะฮะอันนี้คือราคาที่ทางผู้ขายอ่ะแจ้งว่าได้ทำการศึกษาว่าต้นทุนเขาอยู่เท่านี้นะ
เนี่ยเขาจึงอยากขายให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคือตรงเนี้ยคือราคาเป้าหมายของครัวเรือนกับขนส่งเนี่ยคือ 24.82 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนลงแยกอันนี้คือราคาที่จะขึ้นไปส่วนราคาที่โรงกลั่นเนี่ยเดิมทีก็ขายราคานี้นะฮะทีนี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีการชดเชยให้โรงกลั่นนะฮะคือโรงกลั่นเนี่ยก็ขายราคานี้แหละแต่ว่าเอาเงินกองทุนไปชดเชยให้เขาราคาเนี้ยก็คือส่วนต่างเนี่ยต้องเอาเงินกองทุนไปชดเชยให้โรงกลั่นนะแล้วก็ชดเชยให้นำเข้าทีนี้นำเข้าเท่าไหร่เนี่ยไม่สนใจเพียงแต่ว่าชดเชยให้ราคา CP เลยคืออิงตลาดโลกเลยคือเขาอาจจะนำเข้าในรูปแบบโปรเพนบิวเทนอาจจะถูกกว่า30บาทแต่ชดเชยราคานี้เลยมันก็เลยเป็นภาระให้กับกองทุนน้ำมันมากขึ้นเราก็มาดูว่าปีหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ครับนะฮะนี่ฮะผมเอาข้อมูลของราชการเลยนะฮะของสำนักนโยบายและแผนพลังงานที่นำมาชี้แจงในอนุกรรมธิการนะฮะอันนี้คือยอดที่ชดเชยเอาเฉพาะตัว LPG ผมจะไม่พูดถึงเรื่องน้ำมันคือถ้าแก้ปัญหาที่ LPG จบเนี่ยน้ำมันไม่ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนคือน้ำมันลดลงมาเลยอ๋อนะฮะเพราะอันนี้ผู้ชมไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเราใช่ทำไมถึงต้องเจาะประเด็นเรื่อง LPG ทำไมไม่พูดถึง NGV นะฮะทำไมพูดแต่ LPG เพราะ LPG ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันจะไปแก้เรื่องกองทุนน้ำมันได้ใช่ซึ่งเรื่องกองทุนน้ำมันไม่ติดลบถ้ากองทุนน้ำมันไม่ติดลบก็ไม่ต้องขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันก็ซื้อตามจริงเลยนะฮะเพราะว่าราคาอันนี้เราจะเห็นว่าถามว่าทำไมเริ่มต้องชดเชยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะช่วงนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นน้ำมันดิบนะฮะปาเข้าไป147เหรียญทำให้น้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นไป45บาทน้ำมันดีเซลขึ้นไป45บาทคนก็เลยแห่ไปติดแก๊สตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ยังติดไม่เยอะนะฮะพอปีนี้เยอะมากพอคนติดแก๊สเยอะแล้วประกอบกับธุรกิจปิโตรเคมีก็โตขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยทั้งขนส่งทั้งปิโตรเคมีก็กระโดดเข้ามาใช้ก็เลยทำให้ต้องนำเข้าแล้วชดเชยให้โรงกลั่นมันก็เลยยอดมันก็เลยโตขึ้นไหมรวมกันอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะฮะส่วนปี55เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากทางสตง.ยังตรวจงบการเงินไม่เสร็จของปี56ผมไม่มีข้อมูลแต่อันนี้คือติดลบเห็นไหมฮะครับอันนี้คือยอดรวมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชดเชยเท่านี้ผู้รับภาระจะเป็นกองทุนน้ำมันแต่กองทุนน้ำมันก็คือเก็บจากนี่แหละฮะผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ต่อปีเราจะมองเห็นว่าอันนี้เขารวมมานะฮะ LPG ทุกภาคส่วนฮะอันนี้เป็นครัวเรือนถูกเก็บเข้าไปหน่วยเป็นล้านบาทนะ 4,000 ล้านอุตสาหกรรม 6,000 ล้านขนส่ง 2,700 แต่ที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือว่าปิโตรเคมีเนี่ยคุณใช้เยอะเห็นไหมฮะยอดคุณใช้เยอะคุณใช้เยอะนะเนี่ยแล้วปีนี้คุณไล่แซงไปแล้วนะคุณไล่แซงขนส่งไปแล้วคุณไล่แซงครัวเรือนไปแล้วเก็บเงินเข้ากองทุนแค่1บาท มันก็เลยเป็นภาระถ้าปิโตรเคมีเนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุนเท่ากับอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้จะเป็น 32,000 ล้านนะฮะโอ้โหตรงนี้ไม่ติดลบเลยฮะติดลบหมดเลยสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าให้ปิโตรเคมีเนี่ยกลับมาใช้โครงสร้างเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งถูกเก็บเงินเข้ากองทุนกิโลละ11บาท73สตางค์และก็จะมีเงินเข้ากองทุนตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยจาก 2,500 เนี่ยเป็น 32,000 ล้านนะฮะซึ่งราคาที่เขาซื้อขายตอนนี้ก็20ประมาณ24บาทถ้าเขาซื้อ30บาทต้นทุนก็ขึ้นแค่5บาทผลกระทบแต่มันช่วยภาระคนทั้งประเทศเลยเนี่ย 30,000 กว่าล้านเนี่ยที่ใช้ LPG อ่ะพอแก้ปัญหาตรงนี้จบคนที่ใช้น้ำมันถูกลดหมดอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องนะฮะให้คล้ายๆกับว่าให้เสียสละถึงแม้ว่าเขาจะมีสัญญาในประวัติศาสตร์15ปีว่าเขาจะซื้อกันราคาตกลงกันเองแล้วก็มีมติกปช.ส่งเสริมเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ที่ผ่านมาบนเวทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพลังงานกับฝั่งปตท.นี่เขาอธิบายว่ายังไงว่าทำไมปิโตรเคมีต้องมีภาระกองทุนชดเชยกองทุนน้ำมันเท่านี้ทำไมต้องซื้อต่ำกว่าภาคอื่นโอเคครับเขามีคำอธิบายยังไงครับคำอธิบายก็ขออนุญาตฮะอยู่ตรงนี้ครับปิโตรเคมีเนี่ยเขาอธิบายด้วยที่รัฐบาลส่งเสริมแล้วก็มีโครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเมื่อเอาขึ้นมาแล้วให้ใช้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดคือเขาก็เลยเอาประเด็นนี้มาว่าปิโตรเคมีเนี่ยถ้านำ
แก๊ส LPG มาแยกเนี่ยแล้วเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตั้งแต่5-40เท่าแต่ถ้าเราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะได้แค่3เท่าหรือ2เท่าดูจากราคาน้ำมันแต่ถ้าผมมองในแง่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงก็จะเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจซึ่งมีคนจำนวนไม่กี่คนแต่ถ้าคุณเอามาให้ครัวเรือนใช้เนี่ยคือคน65ล้านคนนะถ้าคุณให้รถยนต์ใช้เนี่ยก็คือคน65ล้านคนเขาใช้ได้เลยเขาได้ประโยชน์ทางตรงจากราคาพลังงานที่ไม่ต้องซื้อเบนซินราคาลิตรละ44บาทแต่เขาซื้อ LPG ในลิตรละ12บาทนั่นคือเขาลดค่าของชีพเขาได้เลยแล้วอีกอย่างนึงเราก็ต้องมองในแง่ว่าเมื่อรถยนต์เนี่ยหันมาใช้ LPG มากขึ้นเนี่ยมันก็ลดการนำเข้าน้ำมันดิบนะมันลดเขาเรียกว่าอะไรมันลดดุลการค้าเราได้ทั้งมหาศาลนะปีหนึ่งหลายหมื่นล้านถ้าเรามองในแง่ของภาพรวมอย่างนี้เราไม่ได้มองในแง่ของผลประกอบการของกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีซึ่งโตขึ้นกำไรเยอะแยะแล้วก็แต่สิ่งที่เขาอ้างอันหนึ่งก็คือเพื่อให้ปิโตรเคมีเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในการผลิตด้วยวัตถุดิบที่ถูกกว่าเพื่อนในต่างประเทศที่ต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อ LPG ราคาตลาดโลกแต่เราเนี่ยซื้อต่ำกว่าเขาอ่ะครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อ้างก็คือว่าปิโตรเคมีเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมพวกเม็ดพลาสติกทุกอย่างเนี่ยทำให้เขาส่งขายในราคาที่ถูกขึ้นและทำให้ผู้ประกอบการนำเม็ดพลาสติกเนี่ยไปใช้ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อแข่งขันตลาดโลกได้แล้วก็มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก5เท่าถึง40เท่าเนี่ยมันได้ผลมันได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะมันได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นคือเหตุผลทีนี้ตัวรัฐบาลก็ต้องมาดูว่ามติตรงนี้ควรยกเลิกไหมนะฮะควรยกเลิกไหมถ้าเกิดว่ามันคือโอเคแหละมันส่งเสริมผมก็ส่งเสริมเพราะมันทำกำไรได้เยอะแต่ผมส่งเสริมให้คุณผลิตปิโตรเคมีเอาไปผลิตวัตถุดิบผมส่งเสริมแต่ผมขอให้คุณใช้ราคาเดียวกับอุตสาหกรรมแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ซึ่งการใช้ราคาเดียวกับอุตสาหกรรมมันไม่ได้เพิ่มต้นทุนไม่ได้เพิ่มเสียการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เลยแล้วบริษัทที่ไม่อยู่ในเครือคุณเขาก็ซื้อราคานี้เขาก็ยังอยู่ได้ยกตัวอย่าง SCG เนี่ยเครือปูนซีเมนต์เขาก็ซื้อ30บาทคุณเนี่ยได้เปรียบเขาทุกอย่างนะแต่มันมีเหตุผลในการซื้อราคานั้นนะฮะถ้าครม.เนี่ยสามารถที่จะนำมติตรงนี้ไปศึกษาแล้วยกเลิกเสียโดยให้ก๊าซธรรมชาติน่ะที่มาจากโรงแยกก๊าซเนี่ยให้ครัวเรือนน่ะใช้ก่อนเสร็จแล้วเหลือแล้วก็ให้ขนส่งใช้เพราะเป็นภาคประชาชนเหลือจากนั้นถ้าไม่พอก็ไปใช้ในส่วนของโรงกลั่นเพราะมันถูกกว่าถูกกว่านำเข้าแล้วเหลือแล้วค่อยให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีรับภาระนำเข้าไปอันนั้นน่าจะเกิดความเป็นธรรมแล้วลดปัญหาเรื่องกองทุนน้ำมันได้หมดเลยอันนั้นคือเหตุผลนะฮะครับผมได้ยินคำหนึ่งจากประธานปตท.บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้มันมีการใช้แบบผิดประเภทโอเคครับคำว่าผิดประเภทคืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดหรอกคือเราสามารถที่จะพูดได้คำว่าผิดประเภทเนี่ยโอเคตอนนี้ถ้าเอา LPG เนี่ยไปผลิตในปิโตรเคมีเนี่ยคือมันเป็นอะไรมันสร้างมูลค่าได้สูงกว่านะส่วนใช้ผิดประเภทเนี่ยตอนนี้ LPG เนี่ยเขามองว่าไม่เหมาะกับรถยนต์เพราะว่ามันสร้างมูลค่าได้แค่2เท่าถ้าดูจากราคาพลังงานกับเทียบกับน้ำมันก็คือ2เท่าแล้วก็เทียบกับราคาฟืนนะฮะก็คือเอาไปหุงต้มเนี่ยถ้าอย่างนี้เอาไปหุงต้มในครัวเรือนก็ต้องผิดประเภทด้วยในยุคหนึ่งเราเคยส่งเสริมให้คนหันมาใช้ LPG ในการทำอาหา รเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าปี2529ซึ่งเรามีการผลิตขึ้นมานะฮะและเราก็ยังสนับสนุนให้เอามาใช้กับรถยนต์ให้แท็กซี่เนี่ยมาติดแก๊สจำได้นะฮะจำได้แล้วผมได้สอบถามช่างรุ่นเก่าเลยเขาติดแก๊สมาตั้งแต่ปี2526แล้วก่อนต่อก่อนนี่เรานำเข้า LPG นะเพราะราคา LPG เมื่อปี2529เนี่ยมันตกลิตรประมาณ4บาทตอนนั้นน่ะน้ำมันมันแพงกว่าอยู่ประมาณถ้า 7-8 บาทมันแล้วจะบอกว่าเอ้ยคนไทยใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์ใช้ผิดประเภทไม่ใช่ คือต่างคนต่างมองต่างมุมนะฮะมุมนักธุรกิจเขาก็มองว่าถ้าเอาไปใช้ในปิโตรเคมีมันสร้างมูลค่าได้อยู่นั่นคือใช้ถูกประเภทนะฮะอันนี้มุมธุรกิจนะอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้จาก LPG นี่คุณก็ใช้เม็ดพลาสติกจากนัฟต้าเป็นวัตถุดิบอยู่มาวันหนึ่ง LPG มันถูกกว่าคุณก็กระโดดมาว่า
ปิโตรเคมีใช้ LPG ถือว่าใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องส่วนรถยนต์ใช้ผิดประเภทคุณก็ต้องกลับไปเติมน้ำมันไม่ยากเลยประชาชนส่วนที่เขาใช้แก๊สเนี่ยทั้ง LPG NGV เขาไม่อยากใช้หรอกครับเขาก็กลัวหนึ่งกลัวมันไฟไหม้เวลามันเกิดอุบัติเหตุเขากระโดดลงมาใช้เพราะคุณราคาน้ำมันมันแพงฮะอย่างที่เรียนให้ทราบขั้นแต่ต้นว่าทำไมราคาน้ำมันแพงเพราะต้องอุ้ม LPG นำเข้าก็ต้องไปเก็บเงินกับผู้ใช้น้ำมันมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันแพงพอน้ำมันแพงเขาก็ต้องกระโดดมาไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายได้คนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานมันเพิ่มขึ้นคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีรถซื้อรถมาซื้อรถคันแรกมาถ้าจะไปเติมน้ำมัน35บาทค่าใช้จ่ายไม่ไหวหรอกแค่รถคันแรกเนี่ยเขาก็ผ่อนไม่ไหวแล้วเขาก็จึงเอารถมาติดแก๊สเพราะเพื่อให้ได้ค่าครองชีพเรื่องพลังงานที่ต้องเติมเนี่ยมันถูกกว่านะฮะครับแล้วครับก็เป็นที่เข้าใจว่าทำไมบนเวทีถามตอบปฏิรูปพลังงานรอบที่แล้วเนี่ยภาคประชาชนถึงเจาะเรื่องเจาะเรื่องนี้ปริมาณการใช้ LPG โครงสร้างเพราะมันจะไปกระทบกับเรื่องกองทุนน้ำมันมันกระทบเรื่องกองทุนน้ำมันแล้วก็กระทบราคาราคานะฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยเรามีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเวลาราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนในช่วงที่อาจจะมีเกิดสงครามหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้รักษาสภาพเสถียรภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายมาเป็นว่าเอามาอุดหนุนผู้ใช้พลังงานอีกประเภทนึงซึ่งเราก็ต้องตามมาศึกษามันบิดเบี้ยวเพราะอะไรทำไมต้องอุดหนุนนี่คือที่มาที่ไป มันเชื่อมโยงอย่างนี้มันเชื่อมโยงขอพักช่วงแรกก่อนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อว่าทำไมต้องมีการปฏิรูปพลังงานและเวทีถามตอบในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะมาลองคุยกันดูตอนนี้พักกันก่อนนะครับ